มาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกคนนี่นี่สองโตไปเลยโอ้ยปลาทุกคนได้อีกแล้วได้อีกแล้วนี่มาเบิ่งอยู่แคมป์เนาะเบิ่งอยู่นั่นเดี๋ยวมันตกนี่นี่ปลาพันธุ์เราตุ่มไปใหญ่ปลาพันธุ์ของเราเนาะนี่มันจะใหญ่เย็นมันเป็นป่าเนาะทับอินมันน้อยได้ทุกคนแต่เวลาเขาจับแล้วมันจะเฮ็ดตุ๋ยอันเบ่งเบ่งออกขึ้นหมกเบ่งกันนะปลาปุ่มเป้าเนาะ นี่ได้แล้วสบายดีสวัสดีทุกคนมาพอๆกับนุ่นคือเก่าเนาะทุกคนมื้อนี้นุ่นกะสิพาทุกคนเนาะมาซอกอยู่หากินคือเก่าเนาะตอนนี้นุ่นกับน้องทรายกะมาหอดน้ำห้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสิพาทุกคนไปซ่อนเนาะซอกปลาแต่ว่าอุปกรณ์ของเขาเอามาก็มีวีงเนาะกับคล้องเนาะเอามา2อย่างนี่แหละกะห่อข้าวมานําเนาะสิพากันมากินข้าวอยู่แคมป์น้ําโลดหาปูหาปลามุดมือนี่แหละทุกคนก่อนสิไปหาปูหาปลาเนาะนุ่นก็ต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นคอยเพิ่นคอยซัพพอร์ตนุ่นเนาะก็คือเป็นไอ้น้อยเนาะที่เป็นคนลาวอยู่อเมริกาเนาะเพิ่นฝากเงินจํานวน200เหรียญมาให้นุ่นเนาะแล้วก็ตอนนี้นุ่นก็ได้รับเงินเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็นุ่นก็ต้องขอขอบใจเพิ่นแล้วก็ขอให้เพิ่นมีโชคมีไซขอเพื่อให้เพิ่นค้าขายร่ํารวยเนาะตอนนี้ก็นุ่นก็สิพาทุกคนไปซ่อนแล้วเนาะทุกคนไปกันเลยเนาะทุกคนความตึบเนาะซ่อนมาเรื่อยๆเบิ่งอีชื่อหยังบ่อู้ยนี่ทุกคนทึกปลายังเกาะอู้นี่ปลาปุ่มเป้าปลาที่แบบตัวน้อยๆล่ะนี่มันให้ตัวเบ่งๆแบบนี้เนาะนี่ปลาปุ่มเป้ามันครบเจ็บเด้อนี่เดี๋ยวจับสวยเบิ่งนี่ทุกคนมันจะใหญ่ๆนี่มันเป็นป่าเนาะทับอินมันน้อยได้ทุกคนแล้วเวลาเขาจับแล้วมันจะเฮ็ดตุ๋ยอันเบ่งเบ่งออกขึ้นหมกเบ่งกันนะปลาปุ่มเป้าเนาะ นี่ได้แล้วตัวแรกเนาะเดี๋ยวมันจะเฮ็ดตัวน้อยเลยทุกคนเวลาเข้าไปนี่ เดี๋ยวมาเบิ่งว่าถืออย่างแกแต่ก็ยังได้ยินอันเสียงเขียดห้องอยู่นี่ป่าก็ได้นี่ป่าให้น้อยเนาะป่าน้ำห้วยแบบนี้เลยเดี๋ยวมาซ่อนอีกเนาะมาเบิ่งน้ำกันมาถือตัวอย่างเด้ป่ามันก็จะได้อยู่เต้เนาะหาอยู่หากินนี่ก็ได้ซ่อนก็ได้เชื้อละน้อยเนาะถ้าตัว2ตัวโดนมากก็ได้หลายเนาะทุกคนนี่หอยมื้อนี้อีแม่บ่ได้มานําเนาะมานําน้องสาย2คนน้องสายเป็นคนทายให้ล่าสิมาดําหอยทึกแต่หอยตัวน้อยๆอุ้ยนี่คนนี่ป่าเนาะอุ้ยตัวยันมันโดดนี่ทึกตัวป่ากับกุ้งโอ้ยตัวป่าอย่างน้อยนี่นี่คล้ายๆกับปลาพันธุ์แต่บ่แม่นนี่ขี้เหนียวเต็มใบไม้แห้งเนาะเบิ่งน้ำกันชิถึกบ่โอ้นี่ทุกคนมาเบิ่งน้ำกันแม่นี่กุ้งเนาะถือว่าลายได้นี่เทือละตู2ตู3ตูไปเนาะนี่อันนี้ก็3ตูเนาะทุกคนนี่
ตัวใหญ่เลยนี่มาซ่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นอันโตเขาเอาอันโตแฮดน้อยเนาะนี่เธอละตัวสองตัวเนาะทับอินวาจะพากันมามาซอกกันตัวหวกเนาะทุกคนมาซ่อนตัวหวกแต่ว่าก็ได้ยินอยู่แบบอ๊อบแอบอ๊อบแอบแต่ว่าซ่อนตัวหวกคือว่าบ่ปั่นได้นะบ่ถือขนาดได้แต่ตัวกุ้งเนาะแต่ว่าก็ดีใจเพราะว่าอีเมลว่ามื้อนั้นจะมาซ่อนตัวกุ้งแต่ว่าบ่มาซ่อนก็บ่ได้เนาะเพราะว่าบ่แม่นน้ําห้วยนี่เนาะเป็นคนละห้วยกันโอ้ยนี่ได้อีกแล้วกุ้งนี่ตัวซ้ำนี่เนาะทุกคนโอ้ยคนนี่ถึงอีกแล้วเด้อมาเบิ่งใกล้ๆเป็นตัวอย่างเนาะนี่กุ้งเฮามาอีกแล้ว2ตัวเนาะนี่แบบนี้เลยโอ้ยตัวนึงโดดป้าทุกคนได้อีกแล้วนี่มาเบิ่งอยู่แคมเนาะเบิ่งอยู่นั่นเดี๋ยวมันตกนี่กระพันเนาะตัวใหญ่ใหญ่นี่โอ้โหอ้ายว้าวมาแล้วโอ้จับได้อยู่เนาะหายเด้อเอ้ยนี่ได้แล้วปลาตัวนี้ไม่ใหญ่หลายว้าวขี้เนี่ยเต็มถุงเลยโอ้ยได้ปลาอยู่เด้อนี่นี่ทุกคนนี่กระพันของมันเนาะนี่ทุกคนโอ้ได้ปลาบักใหญ่ปลาอยู่บกเนาะยันโดดนี่ปลาพันเนาะนี่ทุกคน2ตัวโคตรใหญ่นี่อุ้ยจับแล้วเนาะคนนี่ถึงอีกแล้วนี่เท่านี้โมเมนต์ปลาพันเด้อโอ้กำลังออกคล้องโมเมนต์อันนี้จะเป็นโอ้ยนี่มันยังน้อยอยู่เนาะมันปลาอย่างวะนี่นี่เพิ่งตกปลาไปน้อยไปยายยังบ่ฮู้เด้อนี่เดี๋ยวนี่ปลาคันเนาะทุกคนนี่อุ้ยมือขนาดเลยปลามาอีกแล้วทุกคนนี่2โตไปเลยโอ้ยตัวนึงตึกตกเนาะหายเนาะแบบ
มันโดดออกจากมือเลยเขาจับอยู่โดดออกไปเลยโอ้บ่ได้เด้อเจ้านี่นี่ทุกคนมาอีกแล้วเนาะตุกกุ้งเดี๋ยวเด้อนั่นทุกคนเบิ่งเนาะได้จักตู่มันแท้เนาะคือมันหลายอยู่เนาะนี่1ตู่2ตู่โอ้ยเดี๋ยวมันโดด3ตู่ได้3ตู่เนาะบนนึงว้ากุ้งนี่บ่ได้ปล่อยทุกคนโอ้ยมือหินหลายเนาะอู้ยังถึกอยู่ทุกคนกุ้งของเฮามาอีกแล้วนี่อย่าให้เบิ่งเด้อนี่ตัวเดียวกะนี่ตัวใหญ่เนาะอันนี้ชื่อว่าเป็นแม่มาแล้วนี่นี่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา 12:30 เนาะนุ่นกับน้องซ้ายกะพากันพักผ่อนบนนี้เนาะแล้วก็มาสีเฮ็ดมุกป่าเนาะแล้วก็ใส่ผักกูดนี่ผักกูดนุ่นจับเนาะตัดตองมาแล้วเรียบร้อยนี่เบิ่งเอาป่ามาโซ่เบิ่งดูชอกอยู่อันวิ่งนี่ดูเบิ่งอะไรหลายปานใดมาซ่อนมาเนาะก็ครึ่งมือเติบเนาะทุกคนนี่ไม่หลายบอสิพากันกินข้าวอยู่แคมป์น้ำนี่เลยเนาะทุกคนตอนนี้คือกำลังสีเฮ็ดมุกป่าเนาะนี่ดังไฟก็ลุกแล้วน้องทรายดังไฟในซ้ำนี่เนาะทุกคนก็หลายอยู่เด้ก็มีป่าได้มีกุ้งเลยเนาะกุ้งนี่ได้หลายเนาะมื้อนี้นี่เด้เอามาซ่อนเนาะทุกคนก็ตั้งแต่เช้าเนาะประมาณ 9:00 นเฮาก็ออกมาแล้วเนาะมาซ่อนก็ได้ซ้ำนี่เนาะนุ่นกับน้องทรายถือว่าก็บ่มีหลายปานใดเนาะนี่นี่ก็สิพากันแต่งกินนี่เนาะก็จะเป็นฝีมือน้องซ้ายเองเนาะที่จะแต่งกินมื้อนี้โซฝีมือเบิ่งดูว่าสิแซ่บบ่นี่ใบตองมันยังก็ตัดมาเรียบร้อยเนาะดังไฟอยู่แคมป์น้ำเลยนี่นี่น้ำก็ไหลเซาะๆอยู่นี่เลยอ้อมแอมก็จะเป็นภูผาปลาไม้เนาะทุกคนเขียวกระจีแบบนี้เลยนี่ตัวนี้เฮาก็ใจพักกูดแล้วก็ปลาก็ล่างแล้วเป็นที่ทําห้อยเนาะก็ห้อยเกลือแล้วก็เป็นนัวเนาะนี่ก็จะห่อใบตองแบบหนาๆแบบนี้เลยทุกคนพอมันสุกแล้วก็มันก็สีเนื้อมันก็สีแบบอ่อนๆเลยอยู่ในหั่นน่ะนิ่มๆนี่เป็นนัวใส่เลยเนาะกระเทียมนิดนึงเนาะเฮาห่อมาแต่เฮือนทุกคนเผ็ดเนาะก็จะมีแต่ 3-4 อย่างเนาะที่เฮาใส่ก็จะมีเกลือแป้งนัวแล้วก็ผักเทียมผักเผ็ดเนาะมีหยังก็ใส่ซํานั่นเนาะทุกคนเพราะว่าอยู่ป่าเฮากินหยังก็แซ่บเนาะนี่แบบนี้เลยอยู่เฮือนมาบ่ได้ฮ้อมีหยังมาเลยมีแต่ฮ้อเกลือแป้งนัวแล้วก็ผักเผ็ดกระเทียมแล้วก็ข้าวเนาะทุกคนอันกินบ่ได้ฮ้อมาเนาะมาซอกกินอยู่ป่าเอาเกลือนี่น่าจะแถมใส่น้อยนึงไงแป้งนัวคือกันใส่น้อยโพดมันสิจางๆไฟเฮาก็จนสิดับแล้วเนาะนี่มาทุกคนตอนนี้ก็ของกินเฮาเนาะน่าจะสุกแล้วเพราะว่าก็ถ้าโดนเติบไหม้หมดละโอ้เอาออกบ่ได้แล้วค่ะโอ้ยไม่
ฝีมือพ่อครัวนี่เนาะพ่อครัวพาเบิ่งเดี๋ยวนี่คนไม่นิดนึงเนาะเพราะว่าเอาใส่ตองขันว่าเอาผ้ามาก็จะใส่บ้างเนาะแต่ว่าลืมผ้าทุกคนใส่ตองอะเนาะนี่ตัดแซ่บบอเก่งเลยเนาะนี่มากินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนนี่ฮอได้ข้าวเนาะมากินข้าวอยู่นี่นึ่งกับน้องซ้ายสองคนเลยเนาะกินข้าวแค้มน้ำแบบนี้เลยมาเด้อทุกคนมากินข้าวน้ำกันกินกุ้งก้อนมูเลยน้องสาวเป็นคนทายเลือกกินก้อนมาร้องก้อนมาแซ่บมาแซ่บผักมาขันอย่างหุ้งมาแซ่บต้องกินผักก่อนชัวแซ่บก้อนคนนึ่งน้ำมูแม่นอื่นดอกเป็นยอดเฮามาปลาเนาะกินหยังกะแซ่บเนาะทุกคนกระดานมาบ้างก่อนบ้างหยังมามาซอกอยู่ซอกกินอยู่ปลาก็ยังแซ่บเนาะเดี๋ยวตอนนี้นู่นกับน้องซ้ายขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อทุกคนเด้อตอนนี้พาน้องซ้ายนะกินข้าวแคมน้ำเนาะได้ยินแต่อย่างน้ำเซาะๆอยู่เนาะทุกคนกินข้าวอยู่กับธรรมชาติเนาะอยากนั้นนิดนึงโอ้เนาะเพราะว่าอยู่กับเสียงน้ำเลยกินข้าวแคมน้ำเนาะมาห่วยแบบนี้คันว่าบ่กินข้าวแคมน้ำถือว่าบ่ได้มาห่วยเถื่อเนาะมาเด้อกินข้าวทุกคนนี่คำแรกกับคำใหญ่เนาะป๋านี่ก็กินข้าวเนาะเข้าเด้อทุกคนคำข้าวบ่ใหญ่ผู้สาวคำข้าวใหญ่โดยทุกคนคือนุ่นกับน้องซ้ายก็กินข้าวแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมื้อนี้นุ่นก็ได้พาทุกคนมาซ่อนเนาะมาเบิ่งบรรยากาศอยู่แคมป์น้ําแหละก็โลดพากันกินข้าวสวยอยู่น้ําเลยชมวิวธรรมชาติไปพร้อมเนาะนั่งแคมป์น้ําชิลๆทุกคนแล้วก็กินข้าวแล้วนี่เนาะนุ่นกับน้องซ้ายก็บ่ได้กลับเฮือนเนาะก็สิได้ไปซ่อนต่อแต่ว่านุ่นก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนไปกันเด้อบ๊ายบาย